สวัสดีครับผมอภูมิพัฒน์ครับนี่คือภาพที่ผมมองเห็นเป็นปกติแต่ถ้าวันนึงภาพที่เราเคยเห็นเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วครับสำหรับคนสายตาปกติคงไม่เคยได้เห็นโลกในมุมมองของคนที่มีค่าสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงมาก่อนวันนี้ผมกำลังมองเรื่องนี้อย่างสนใจเพราะถ้าวันนึงสิ่งที่เราเคยเห็นมันเปลี่ยนไปมันจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ Are you okay สบายดีหรือเปล่าอัพอัพอัพพี่เองอัพอัพ Are you okay อัพ Are you okay โอเคครับสวัสดีครับมองอะไรอยู่ครับมองอะไรอยู่คะกำลังเหม่อเพลินๆอยู่เลยครับกำลังคิดถึงเรื่องสายตาอยู่เลยพอดีครับโอ้ให้พี่อยู่ในสายตาบ้างอัพได้ไหมคะได้อยู่แล้วครับพี่ก้องอยู่ในสายตาผมเสมอนี่อยู่ในใจด้วยเหรออยู่ในใจเขาจะได้ให้งานเยอะๆอยู่ในใจเสมอเลยนี่จังแบบนี้มันได้ไปเลยได้ไปเลยได้ไปเลยไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะพี่มีใจในสายตาไหนละโอเคกลับก่อนนะมาถึงน้องอัพนี่น้องอัพเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะอัพค่ะอัพเป็นคนเด็กเรียนเก่งมากเขาบอกไม่มากเขาบอกจากเด็กนิเทศศาสตร์นะคะพลิกไปเรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์จนจบแล้วความรู้สึกวันนี้ที่เรียนจบปริญญาโทแล้วนี่เป็นไงบ้างดีใจครับดีใจครับคือจบสักทีเราเล่นคือเพิ่งได้รับปริญญาไปครับแต่จบมานานแล้วครับจบมาสักพักพอดีช่วงนั้นติดโควิดติดอะไรก็เลยแบบไม่ได้ไปรับปริญญารับปริญญาที่อังกฤษด้วยจบที่อังกฤษด้วยถูกไหมอุ้ยเก่งอันนี้ภาษาต้องเลิศมากเลยได้บ้างนิดหน่อยครับในคอสำเนียง Are you okay แบบภาษาอังกฤษแบบภาษาอังกฤษนะลูก Are you okay Are you okay ถามนิดนึงแล้วกันค่ะว่าเทคนิคการเรียนอ่ะมีเทคนิคการเรียนยังไงเพราะว่าบางคนก็จะขี้เกียจเรียนขี้เกียจอ่านหนังสือเราเป็นคนขี้เกียจไหมคะก็ขี้เกียจในระดับนึงเหมือนกันครับผมคือเราคนเราทุกคนก็ต้องขี้เกียจเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่เราต้องขี้เกียจบ้างแหละอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแล้วก็พยายามให้รางวัลตัวเองเรื่อยๆเช่นตอนเด็กเคยวางแบบมันเคยมีทริคว่าแบบว่าวางช็อกโกแลตไว้แบบถึงหน้าที่แบบจะอ่านถึงอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดอ่านพอถึงหน้านั้นแล้วค่อยได้กินมีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองพอช็อกโกแลตวางแล้วอย่างงี้ว่าเราอ่านหนังสือเยอะๆใช้สายตาเยอะๆเนี่ยมีเบลอบ้างมั้ยคะเบลอครับผมเบลอแล้วก็สั้นด้วยครับผมตอนเด็กๆอ่านหนังสือสายตาแล้วเวลาดูทีวีดูมือถือก็ต้องใช้สายตาด้วยสิคะเงี้ยครับคือตอนเด็กๆคือผมรู้สึกว่าคนที่ใส่แว่นน่ะเท่แล้วเราแบบว่ามี mindset บางอย่างแปลกๆเหมือนกันนะแล้วก็หมายถึงว่าเราก็เลยแบบนอนดูทีวีเอียงๆบ้างนอนดูตรงๆบ้างอ่านหนังสืออ่านในที่แสงน้อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบสายตาเราก็แย่ลงไปเรื่อยๆแสดงว่าตอนเด็กๆอัพก็มีปัญหาเรื่องสายตาใช่ครับผมพูดถึงดวงตานะเห็นบอกว่ามีเพลงแค่มองขึ้นฟ้าเพลงนี้ควรฟังตอนไหนคะตอนที่เรากำลังจะร้องไห้แต่เราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราร้องไห้เราก็เลยมองขึ้นฟ้าฉันแค่มองขึ้นฟ้าต่างหากไม่ได้มีน้ำตารอบนั้นก่อนนะเพลงนี้มีความหลังไหมอะไรนะครับคุณมีความหลังกับเพลงนี้ไหมไม่มีไม่มีย้อนกลับไปเป็นตอนที่เรียนจุฬาบอกเป็นคทากรฝึกการมองคทากรอย่างตอนนี้เพราะว่าคทากรต้องโยนไม้โยนมือขึ้นท้องฟ้าใช่ไหมหวาดเสียวอย่างเดียวเลยครับตอนโยนต้องแบบแล้วตอนแต่ซาสั้นอยู่ป่ะสั้นอยู่ครับแต่ตอนนั้นก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วครับเพราะเรากลัวครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยที่แบบว่าคทาตกมาปักหลังบ้างโดนตัวโดนหัวโดนอะไรอย่างเงี้ยบ้างสายตาสั้นสั้นครับสั้นเท่าไหร่คะตอนนั้นน่า300กว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอียงครับเอียงจำไม่ได้ครับแต่ว่าเอียงเพราะว่าผมเคยจำได้ว่าคุณหมอบอกว่าขยี้ตาแล้วแบบว่ามันจะทำให้ลูกตามันแบบเบี้ยวขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะเอียงตามอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้วันนี้เราจะมาถามคุณหมอกันแล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างคะช่วงนี้ก็ฝากรอติดตามเรื่องสตาร์ทอัพด้วยครับก็เร็วๆนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วครับผมฝากรอติดตามแล้วกันอัพก็เป็นบริษัทของตัวเองครับผมทำอีเวนต์ทำอะไรนู่นด้วยทำกิจกรรมด้วยเยอะมากมายแล้วมีศิลปินในเครือตัวเองด้วยครับผมมีใครบ้างนะ2คนที่อยู่ในเครืออ๋อตอนนี้มีพี่บูสมีน้องเบนนะฮะที่เล่นเรื่องค่อยๆหลักนะครับแล้วก็พี่วินแล้วก็น้องเซนครับผมก็อยู่ในเรื่องนี้เช่นกันครับทำงานแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเราต้องคอยใช้สายตาในการมองเลยว่าจะเอาใครเข้าสังกัดบ้างเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของสายตากันค่ะของสายตาเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอเปาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
เรื่องเลสิกค่ะเป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกว่าสามารถแก้ไขปัญหาสายตาได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็เหมาะสำหรับบางคนนะครับคุณหมอคะแล้วคนไหนที่ทำได้คนไหนที่ทำไม่ได้หมอก็ตัวเลสิกเนี่ยหลักๆจะเป็นแก้ไขเรื่องสายตาสั้นกับสายตาเอียงสายตายาวเนี่ยก็ถ้าเป็นโดยกำเนิดจะแก้ไขได้ครับแต่ถ้าเป็นสายตายาวตามอายุเนี่ยแก้ไขไม่ได้อ๋อคือถ้าพ่อผมมีอายุแล้วสายตายาวจะไปทำเลสิกแก้อย่างนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้แล้วเวลาทำเห็นก็บอกว่าบางคนบอกว่าทำแล้วอาจจะมีปัญหาคืออาจจะไม่สมบูรณ์ปัจจุบันนี้วิธีการขนาดไม่เหมาะคือแต่ละวิธีเนี่ยมันเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสภาพตาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็คือต้องมาเช็คว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับวิธีไหนคือมีวิธีให้เลือกหลายแบบไม่ได้มีแต่เลสิกอย่างเดียวแล้วจริงๆแล้วการทำเลสิกเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็แบบไหนดีที่สุดคะหลักๆถ้าพูดถึงเรื่องการเลเซอร์ที่กระจกตาเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3แบบหลักๆสามแบบหรอใช่ก็คืออันนี้ถ้าเป็นตัวดั้งเดิมเลยเนี่ยจะเรียกว่า PRK ครับ PRK จะเป็นการขูดผิวกระจกตาครับก็คืออันนี้จะเป็นวิธีที่เจ็บที่สุดนะครับยังใช้อยู่ไหมหมอก็ใช้ในบางกรณีอันนี้คือขูดให้มีรอยถลอกนะครับแล้วก็มีเลเซอร์ยิงเพื่อแก้ไขสายตาอันนี้เห็นว่ามันมีรอยถลอกหลังยิงก็เลยต้องครอบคอนแทคเลนส์เอาไว้นะครับเพื่อให้มันไม่เคืองนะครับแต่ถ้าเป็นเลสิกเนี่ยเลสิกในปัจจุบันจะเป็นมันจะมี2แบบก็คือเป็นแบบที่เป็นใบมีดใช้ใบมีดตัดกับแบบที่เป็นเลเซอร์ตัดนะครับอันนี้ใบมีดตัดหรือหมออันนี้เลสิกดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นใบมีดนะครับก็คือมีตัวใบมีดล็อกที่ตาแล้วก็ใช้ตัดผมทำแบบนี้แหละตอนที่ผมทำอ่ะ10ปีที่แล้วคือแบบเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้หรอหมออันนี้ใช้ใบมีดเฉือนครับเสร็จแล้วก็เป็นเปิดฝากระจกตาขึ้นมาแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงนะครับยิงเสร็จแล้วก็ครอบกลับไปอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นเลสิกแบบดั้งเดิมนะครับแล้วพอครอบกลับไปปุ๊บตรงเนื้อตาเขาก็สมานกันเองมันจะมีแผลรอยตัดครับถึงมันจะติดกลับไปแต่ก็จะมีแผลรอยตัดอยู่นะครับก็ไม่ต่างอะไรจากผิวเวลาแบบเหมือนมีแผลเป็นแต่มันต้องใช้เวลากว่ามันจะติดครับเจ็บไหมหมอแบบเนี้ยไม่เจ็บไม่เจ็บครับผมจำได้ว่าพอทำเสร็จแล้วเขาจะครอบตาให้แล้วแบบห้ามขยี้ตาห้ามสระผมอะไรใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนติดขยี้ตามากๆแบบตอนเช้าแล้วมีวันนึงผมตื่นมาแบบวันทํามาสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยผมตื่นมาแล้วผมแบบอุ๊ยแล้วเป็นอะไรมั้ยอ่ะแต่โชคดีไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมว่าเหมือนว่ามันต้องแบบเปลี่ยนวิธีการดูแลตาตัวเองใหม่หมดเลยแล้วจริงๆแล้วหลังจากทําเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานมั้ยคะส่วนใหญ่ขึ้นกับวิธีเหมือนกันถ้าเป็น PRK เมื่อกี้เนี่ยก็เป็น 2-3 วันนะฮะเกือบอาทิตย์น่ะกว่าจะค่อยๆชัดขึ้นแล้วแบบที่3ล่ะหมอแบบที่3อันนี้จะเป็นเลสิกที่เป็นใช้เลเซอร์ตัดนะครับเลสิกที่เป็นเลเซอร์ตัดจะเรียกว่าเป็นเฟมโตครับเฟมโตเลสิกครับก็คือไม่ได้ใช้ใบมีดเหมือนเมื่อกี้ใช้เลเซอร์ในการยิงเพื่อตัดเปิดฝากระจกตาซึ่งมันจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะเจ็บแผลน้อยกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วเราเลือกวิธีทำได้ไหมเดี๋ยวคุณหมออยู่ที่ตาอีกอยู่ที่สภาพตาเหมือนกันแต่ว่าใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยแบบใบมีดเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้เป็นมาตรฐานในปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่ก็วิธีส่วนใหญ่จะเป็นตัวเฟมโตเนี่ยเป็นหลักแล้วก็มันจะมีวิธีใหม่ล่าสุดนะครับที่เรียกว่าตัวรีเล็กสมายนะครับใหม่ล่าสุดอยู่กับหมอใช่อันนี้ใหม่ที่สุดนะครับเพิ่งมาใหม่เลยซึ่งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีอยู่ใช่ครับเครื่องที่อยู่ตรงนี้ก็คือเครื่องที่สามารถทำตัวรีเล็กสมายได้เป็นยังไงคุณหมอรีเล็กสมายเนี่ยจะเป็นการเปิดแผลเล็กนะครับก็คือไม่ได้ตัดเป็นแผลใหญ่เหมือนเมื่อกี้แต่ว่าจะเป็นการตัดเนื้อกระจกตาอยู่ข้างในกระจกตาแล้วก็เอาออกมาด้วยทางแผลเล็กนะครับก็คือเป็นการผ่าตัดแผลเล็กโอ้ทันสมัยมากเนาะใช่ครับนวัตกรรมเทคโนโลยีมันก็พัฒนานะหลังทำเนี่ยก็คือสามารถใช้ไม่ต้องกลัวเรื่องการขยี้ตาได้เลยเพราะว่าแผลเนี่ยมันไม่ต้องรอสมานครับมันเป็นแผลเล็กก็คือไม่มีการเคลื่อนไม่มีอะไรหลังผ่าตัดได้เลยเหรอครับความแข็งแรงของแผลมันก็จะดีกว่าคือเครื่องนี้เหรอหมอใช่ครับโอ้ดีจังเลยนะคะก็แล้วก็เรื่องการเคลื่อนตาอะไรเงี้ยก็จะน้อยเพราะว่าแผลมันเล็กกว่าปัจจุบันนี้นวัตกรรมการทำเลสิกเนี่ยมีการพัฒนาไปเยอะมากแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยขนาดเราคิดว่าคนนี้เขาไม่เด็กแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยก็ยังจะต้องมีการแบบกระจกตาใช่แต่ตอนนี้คือใช้เลเซอร์เลยแล้วก็แผลเล็กมากคุณหมอมีทางบ้านถามมาครับว่าหลังทำเลสิกต้องกลับมาใส่แว่นอีกไหมอันนี้ก็คือขึ้นกับอายุครับคือการทำเลสิกแก้ไขสายตาเนี่ยไม่ได้ช่วยทำใ
การเปลี่ยนแปลงของสายตามันนิ่งนะครับแค่ทำให้ค่าสายตามันกลับมาใกล้เคียงปกติเฉยๆสำหรับบางคนที่อายุน้อยเกินไปหรือมากเกินไปเนี่ยบางทีสายตามันยังเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือถ้าเราทำเร็วเกินไปเนี่ยบางทีมันสั้นมากขึ้นได้หรือถ้าบางคนอายุเยอะแล้วมาทำเนี่ยสายตามันก็เปลี่ยนจากภาวะอื่นๆได้ครับใช่เลยครับเพราะว่าตอนผมทำผมอายุ18ตอนนี้ก็กลับมาสั้นใหม่แล้วครับคุณหมออ๋อเหรอถ้าอายุน้อยไปมันก็เพิ่มได้มันถึง10ปีก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นอีกหมออะไรอย่างงี้เขาทำได้อีกไหมคะก็ต้องมาตรวจใหม่วิธีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเหมือนกับเอาเนื้อกระจกตาออกโดยการใช้เลเซอร์นะครับถ้ากระจกตาเรามีความหนาเยอะก็สามารถทำได้หลายรอบแล้วอัพตอนนี้อัพทำสมัยก่อนตอนอายุ18ทำเป็นไงบ้างตอนแรกดีมั้ยเจ็บมั้ยตอนแรกกลัวๆเลยพี่ก้องคือแบบว่าผมอะมันจะดูมันจะรู้สึกหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณหมอที่แบบว่าต้องมองจุดอะมองจุดแสงแล้วมันจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนมันขาวทั้งภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเลเซอร์ยิงเนี่ยจะมีจุดให้จ้องนิ่งๆอยู่ครับก็ตื่นเต้นอยู่ครับผมมือเปียกไปหมดเลยครับตอนนั้นแล้วพอทำเสร็จดีมั้ยผมพูดจริงๆว่าเหมือนชีวิตใหม่จริงเหรอเพราะว่าวันแรกที่ทำเสร็จแล้วผมกลับบ้านนอนใช่ไหมฮะผมก็แบบใส่ที่ครอบตาตอนเช้าตื่นมาสิ่งแรกที่ผมมองประจำทุกวันคือนาฬิกาที่ปลายห้องผมจะเช็คนาฬิกาตลอดว่ากี่โมงแล้วการเช็คก็คือต้องหยิบแว่นมาใส่จะดูว่ากี่โมงวันนั้นอะมองผ่านรูเล็กๆแล้วผมเห็นว่ามันกี่โมงผมแบบโอ้เลิศมากโอ้แล้วผมขับรถไปขึ้นทางด่วนผมอ่านมันทุกป้ายเลยพี่ก็ต้องอ่านแบบมีความสุขมากโอ้ดีเนาะแต่ตอนนี้เรื่องกลับมาสั้นอีกแล้วใช่สงสัยต้องกลับมาหาคุณหมอละให้มาต้องให้คุณหมอเช็คกระจกตาละรีเลทสมายน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะทำแล้วก็อาจจะกังวลว่ามันน่ากลัวหรือเปล่ากับการทำเลสิกค่ะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็คือถ้าสมมุติค่าสายตาเราค่อนข้างจะนิ่งแล้วเนี่ยก็คืออาจจะลองเข้ามาลองตรวจดูก่อนได้ครับว่าสภาพตาเรามีโรคอย่างอื่นไหมหรือว่าเหมาะสำหรับการทำเลสิกชนิดไหนอะไรเงี้ยครับก็คุณหมอจะเป็นคนแนะนำวิธีที่เหมาะสมให้อีกทีนึงค่ะขอบคุณคุณหมอเปานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปหาน้องไดคือตอนนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการทำเลสิกตอนนี้พัฒนาไปไกลมากแล้วแต่ว่าช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคำว่านักทัศนมาตรจะเป็นยังไงช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับนักทัศนมาตรนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณแซนและคุณนิ้งนะคะสวัสดีค่ะอยากรู้ไหนเป็นคนเพียงอยากรู้ว่านักทัศนศึกษาเหรอไม่ใช่ค่ะทัศนมาตรใช่คืออะไรคะค่ะก็นักทัศนมาตรนะคะก็คือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตาแล้วก็ความผิดปกติของการมองเห็นนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นแว่นตาแล้วก็คอนแทคเลนส์รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาการทำงานของตาทั้งสองข้างเป็นหลักจะไม่ได้แบบดูถึงเรื่องโรคหรือการผ่าตัดการให้ยาเหมือนคุณหมอค่ะเราจะเน้นเกี่ยวกับพวกเด็กตาหลีตาเขแก้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นหลักมากกว่าแต่นักทัศนมาตรก็เรียนไม่แพ้กันนะเห็นบอกเรียนต้อง6ปีกว่าจะเป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องหกปีอะเรียนหนักมากเลยนะปีเรียนอะไรบ้างคะหกปีก็คือช่วงแรกเราก็คือจะเรียนเป็นพวกวิชาพื้นฐานก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงลึกไปในเรื่องของพวกอนาโตมีต่างๆแล้วก็เจาะลึกไปในเรื่องของทางด้านตาด้วยไปถึงคุณหญิงต้องมีอนาโตมีของร่างของดวงตาของร่างกายก่อนแล้วก็เราก็มาเจาะลึกที่ดวงตาค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่ากล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำงานของไฮลูกตาเนี่ยเราทำงานอย่างไรบ้างขนาดเชื่อมต่อมั้ยมันเชื่อมใช่ใช่ถูกต้องใช่ค่ะเดี๋ยวคุณต้องดูทั้งร่างกายก่อนค่อยไปถึงตาสุดท้ายมันเชื่อมต่อที่ตาไม่ใช่ตาก็ตาอย่างนี้หรอไม่ค่ะเราต้องเรียนทุกอย่างก่อนเป็นซิสเต็มิกร่างกายไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาเจาะลึกลงไปเป็นตาของเราปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองดูดีๆนะคะเห็นมีร้านแว่นเยอะมากแล้วนักทัศนมาตรเนี่ยมีเพียงพอไหมคะก็ถ้าเกิดว่าร้านแว่นเนี่ยถ้าในตอนนี้ทัศนมาตรที่จบมาในระบบอะมีอยู่ประมาณ600คนที่มีใบประกอบใช่เพราะว่าทัศนมาตรต้องสอบใบประกอบเหมือนกับพวกคุณหมอหรืออะไรเหมือนกันใช่ทีนี้จบมา600คนทั้งร้านแว่นและก็ในโรงพยาบาลก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าถามก็มีความคิดว่ามันไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าเด็กอะไรเงี้ยคือก็ต้องการการเข้าถึงเยอะปัจจุบันเนี่ยร้านพวกโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็ต้องการเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีแค่เฉพาะในกรุงเทพอะค่ะถ้าไปตัดแว่นกับทัศนมาตรอย่างเงี้ย
มันมีความแตกต่างหรือมันมีแบบว่าความแบบ precise หรืออะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมครับหรือว่ามันมีข้อดีกว่ายังไงมีการตรวจอะไรมากมากจริงๆก็คือนอกจากเราได้ตรวจในเรื่องของทางด้านสายตาแล้วค่ะเราก็ยังจะสามารถตรวจในเรื่องของโรคสุขภาพตาเบื้องต้นด้วยนะคะเราก็ได้ทำการส่งต่อให้กับจักษุแพทย์ได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าคือนักทัศนมาตรกับจักษุแพทย์เนี่ยคือเราจะทำงานสโคปคนละอย่างกันเลยนะคะคือถ้าเป็นในเรื่องของจักษุแพทย์เขาก็จะเน้นในเรื่องของโรคตาที่ใช้การรักษาที่เป็นเกี่ยวกับพวกทางด้านยาแสงเลเซอร์หรือว่าการผ่าตัดในขณะที่ของทัศนมาตรเองค่ะเราก็จะมีการตรวจวัดค่าสายตาที่ค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นนะคะรวมไปถึงในเรื่องการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตาต่างๆเบื้องต้นด้วยนะคะการทัศนมาตรที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี่ทำอะไรบ้างคะที่นี่ทำหลากหลายเลย1ก็คืออยู่ในห้องเลสิกคุมเครื่องเลสิกด้วย2ตรวจวัดค่าสายตาเพื่อให้คุณหมอประเมินและก็3อยู่ในห้องนี้ค่ะห้องเครื่องมือพิเศษก็คือห้องเครื่องมือก็คือจะดูโรคเกี่ยวกับด้านหน้าลูกตาด้านหลังลูกตาใช้ประเมินวินิจฉัยเป็นรูปภาพแล้วก็ส่งให้คุณหมอเขาประเมินทีหลังว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคอะไรมาข้างหลังไม่ใช่ด้านหลังก็คือพวกจอประสาทตาด้านหลังแล้วมันมีโรคด้วยเหรอหลังนั้นอ่ะใช่ก็เป็นในเรื่องของโรคจอประสาทตาค่ะใช่เพราะว่าแต่ละเครื่องมือของทางโรงพยาบาลเราอะค่ะก็จะมีตรวจแต่ละเครื่องมือที่ไม่มีความเฉพาะที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นตั้งแต่กระจกตาวุ้นตาเลนตาหรือว่าแม้กระทั่งจอประสาทตาค่ะต้องแสงต้องหนิงพาดูเครื่องดีไหมดีค่ะก็ดูข้างหลังตรงนี้ไม่ใช่หรอคะเครื่องอยู่นี้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้แบบดูเลสิกด้วยใช่ค่ะ6อะไรที่ทำอะไรกันอยู่คะดูหวยเหรอคะอันนี้จะเป็นตรวจแผนภูมิกระจกตานะคะสำหรับในการที่เราประเมินในเรื่องของก่อนทำเลสิกนะคะซึ่งเครื่องนี้นะก็จะดูว่าความโค้งกระจกตาเราเป็นยังไงบ้างเนื้อกระจกตาเราเนี่ยเพียงพอที่จะทำเลสิกหรือเปล่าอ๋อความโค้งนี่มีส่วนหรือคุณหมอใช่ส่วนใหญ่หลักๆในเรื่องของเลสิกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความหนากระจกตามากกว่าค่ะความโค้งที่ผมเคยได้ยินว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีในส่วนของเรื่องความโค้งใช่ถูกต้องค่ะถ้าใส่คอนแทคแล้วแบบเหมือนแบบพอลืมตาแล้วมันแบบเหมือนวึบแบบเบลอนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะแสดงว่าความโค้งของคอนแทคเลนส์มันไม่เข้ากับความโค้งตาถูกต้องมันเป็นไซส์อันนี้คือตรวจเพื่อสำหรับก่อนที่จะทำเลสิกใช่ถูกต้องอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการเพื่อพบกับจักษุแพทย์นะคะเพื่อประเมินเบื้องต้นคุณหมอเขาจะเป็นคนที่คอยดูว่าโอเคกระจกตาเราเนี่ยหนาเพียงพอที่เราจะสามารถทำเลสิกได้หรือเปล่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนักทัศนมาตรของเรานะคะคุณนิ้งแล้วก็คุณแซนค่ะขอบคุณค่ะคุณอัพล่ะคะน้องอัพเป็นยังไงบ้างคะ Are you okay โอเคสุดๆเลยแล้วความรู้ขึ้นเยอะมากๆจากที่เมื่อก่อนเคยทำแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรเหล่านี้ก็ดีใจที่ได้มาครับผมวันนี้รู้เลยนะแล้วก็เตรียมตัวทำต่อครั้งที่2อ่ะด้วยเดี๋ยวดูที่ทำได้ไหมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะขอมาเช็คก่อนว่าทำได้หรือเปล่าอยากเรียนถามเลยค่ะอยากสบายดีหรืออยากจะรู้ตัวเองมีปัญหาอะไรบ้างติดตามรายการนี้ได้เลยค่ะ Are you okay นะคะทุกวันอาทิตย์เช้าแบบนี้นะคะอย่าพลาดนะคะทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกดอะไรคะคุณไดสาม plus ค่ะ Are you okay สบายดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอ่ะ2คนวางแผนไอ้2ตัวหลังนี่ไม่ได้วางแผนเลยดันติดเองติดเองพี่เปิ้ลบวชไปบวชมา3เดือนกลับมาก็เลยติดตัวนี้การตรวจสุขภาพในเด็กเนี่ยค่ะนอกจากตอนมารับวัคซีนเนี่ยคุณหมอก็ยังมีการตรวจดูร่างกายทั่วไปด้วยนะคะดูการเจริญเติบโตน้ำหนักส่วนสูงที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยมาที่นี่เราจะช่วยเหลือให้เราสบายขึ้นให้เราหายป่วยอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ ก็จะรู้สึกอุ่นใจไปกับเรา